ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคนค่ะที่เพิ่งเรียนจบเหมือนกันนะคะอย่างนางเอกสาวค่ะน้ำตาลพิจักขณานั่นเองนะคะล่าสุดค่ะก็จบปริญญาตรีนะคะสาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดิทัศน์ซึ่งก็มีเหล่าผู้จัดนะคะมาร่วมแสดงความยินดีส่วนหวานใจนะคะอย่างพี่ไผ่ภาทิตย์เองเนี่ยก็มาด้วยแล้วก็มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีนะต้องบอกว่าทำเอาหลายคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอิจฉาภาพนี้ไปตามๆกันเลยค่ะพอหลายคนเห็นภาพลุงไผ่ไปมอบช่อดอกไม้แบบนี้นะครับก็มีคำถามเป็นคำถามนึงตามมาว่านอกจากช่อดอกไม้นี่แล้วเนี่ยลุงไผ่มีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษเนื่องในวันรับปริญญาครั้งนี้หรือเปล่าจ๊ะหลายคนก็ลุ้นค่ะว่าเรียนจบแล้วจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานนี้จะมีลุ้นไหมนะคะเดี๋ยวไปฟังจากน้ำตาลกันเลยค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ที่จริงเราถือว่าเป็นวันรวมญาติด้วยรวมทุกๆคนที่รักเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่เราสำเร็จมาอีกขั้นหนึ่งก็คว้าใบปริญญามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจค่ะนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ค่ะก็เป็นตรงกับสายที่เราทำงานอยู่ตอนนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เกี่ยวกับการทำเบื้องหลังทั้งหมดที่จริงเราชอบนะคะไปมาแล้วค่อนข้างชอบงานเบื้องหลังเพราะว่าเลือกเรียนสายเขียนบทกำกับด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบค่อนข้างชอบแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลุยงานในวงการบันเทิงก่อนเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เรารักมากๆงานแสดงอะไรเงี้ยค่ะต่อไปก็คงแบบรับงานแสดงเต็มที่อะไรเงี้ยมีโอกาสจะได้ใช้วิชาความรู้ไหมคะในอนาคตคิดว่าอนาคตถ้าเป็นไปได้อยากใช้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสได้แบบลองทำโปรดักชันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกชอบแต่ว่าก็คงต้องแบบสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนอยากต่อค่ะแต่ว่าต่อโทเดี๋ยวจะเริ่มลองทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะในปริญญาตรีเนี่ยเราเรียนในเรื่องของงานวงการบันเทิงในเรื่องของเบื้องหลังมาเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยปอโทอาจจะต่อยอดทางธุรกิจก็อาจจะไปเรียนในสายบริหารมากกว่ากำลังใจเป็นไงบ้างคะตั้งแต่วันซ้อมใหญ่วันนี้เลยก็ขอบคุณมากๆค่ะต่างคนต่างติดภารกิจไกลมากค่ะเขาก็แบบไปแข่งรถอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้ก็มีโอกาสได้เจอกันที่ตึกใช่ค่ะให้อะไรเป็นของขวัญดอกไม้ค่ะดอกทานตะวันบอกว่าหน้าเหมือนดอกตะวันก็เลยแบบเหมือนเอ๊ะหลอกด่าเราหรือเปล่าอะไรนะแต่ว่าแบบก็โอเคอยู่ได้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้อาจจะยกให้เวลาให้ครอบครัวก่อนค่ะแล้วที่จริงวันพรุ่งนี้ตาลก็มีไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทำงาน4วันรวดเวลาเจอค่อนข้างน้อยช่วงนี้แต่ว่าก็ดีใจค่ะที่วันนี้อย่างน้อยเขาก็มาเพราะว่าเห็นบอกว่ามาถึงตีห้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาก็ดีใจก็เป็นการมาเจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยที่แบบเต็มสตรีมขนาดนี้ที่กับครอบครัวญาติๆอะไรเงี้ยจะมีความเป็นห่วงไหมคะว่าเอ๊ะฝั่งอะไรหรือเปล่าเรียนก็จบแล้วก็ไม่ค่ะไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะใช่นี่กลัวอยู่ไหมไม่มีค่ะมันคงไม่ในทางอย่างนั้นคงเป็นทางอื่นอะไรเงี้ยคงเลยแบบต้องแบบอีกอนาคตอีกไกลค่ะเพราะตอนนี้เราเพิ่งเรียนจบด้วยอะไรด้วยชวนไปร่วมทริปกับเขาหลังเรียนจบนะครับแบบฉลองกันหน่อยตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีแผนอะไรเลยมีแต่แบบกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเลยจบแล้วแต่ว่าเรื่องแต่งคงยังไม่หรอกก็ค่อยๆใช่แต่ก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีเพราะว่ามาครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเจอที่บ้านแบบเต็มสตรีมคือเจอครบหมดเลยแบบนี้ก็ต้องให้เวลากันหน่อยข่าวดีก็ได้